วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของอัฟเซนูนกับดิฉันเปิ้ลพันธิพาอ่อนน้อมค่ะวันนี้แวะมาทักทายคุณผู้ชมกันหลังอาหารเที่ยงของวันอังคารที่7ตุลาคม2551ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้อาหารกลางวันอร่อยไหมหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ทานก็ต้องรีบๆหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเสียสุขภาพตอนนี้นะคะเราหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามีเรื่องร้ายๆค่ะเกิดขึ้นกับโลกของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะโรคร้อนน้ำท่วมนะคะตลาดหุ้นตกก็มีแถมเรื่องของการเมืองที่ยังร้อนระอุอยู่ในขณะนี้ดูจะเป็นเรื่องร้ายๆทั้งหมดเลยนะคะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าไม่ว่าโรคของเราจะมีเรื่องราวน่าตื่นเต้นน่ากลัวหรือว่าน่าเศร้าขนาดไหนในมุมเล็กๆของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแห่งนี้ยังมีเรื่องที่น่าสนใจซึ่งเก็ตไอเดียวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะเขาว่าไม่ใช่แค่หนังยางเอ๊ะแล้วถ้าไม่ใช่แค่หนังยางมันคืออะไรคะคุณผู้ชมสงสัยไหมวันนี้เพิ่นจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเยี่ยมชมหน่วยงานเล็กๆที่ชื่อว่า ICU สัญญกรรมค่ะเขามีนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของหนังยางมีรายละเอียดอย่างไรน่าสนใจนั้นเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะไม่ใช่แค่หนังยางนะเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ประยุกต์มาจากหนังยางนี่แหละค่ะหนังยางที่เราใช้รัดของกันอยู่ทุกวันใช้ร่วมกับพลาสเตอร์เอามาใช้ในการติดดึงสายโฟเล่ไม่ให้เลื่อนขยับหรือดึงรั้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานว่าเขาใช้กันอย่างไรค่ะดูตำแหน่งที่จะต้องติดนะคะผู้ชายก็จะติดตรงขอบสะโพกนะคะส่วนผู้หญิงจะติดตรงหน้าขาแล้วก็ใช้เป็นซอยก็เช็ดตรงตำแหน่งที่เราจะติดนะคะอันนี้กันคนไข้กันจะเอริเตตนะคะการเอริเตตก็ปล่อยแห้งๆเสร็จแล้วเราก็ใช้คัตเตอร์ที่เราเตรียมไว้นะคะมาสแตทนะคะตรงที่เราทาเบนซอยแล้วเวลาผูกเราก็จะผูกตรงหางตรงที่เราโบครับโบน้ำเข้าไปวิธีผูกก็คือพับยางลงมานะคะแล้วก็ให้เป็นห่วงเนี้ยนะคะให้เป็นห่วงสองห่วงแล้วก็สอดสายเข้าไปแล้วก็ดึงให้แน่นนี่ก็เสร็จแล้วค่ะแล้วเวลาที่มีการดึงล้างมันก็จะล้างกับยางชื่ออรวรรณสุวิทยาพันธ์นะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพ ICU สัญญกรรมค่ะจิรพันธ์ลื่นเจริญค่ะพยาบาลวิชาชีพ7ค่ะ ICU สัญญกรรมก็
็จากการที่ใช้นวัตกรรมไม่ใช่แค่หนังยางนะคะก็พบว่าได้ผลดีนะคะแล้วก็อย่างแรกเลยเนี่ยคือทำให้สายสวนปัสสาวะเนี่ยไม่เกิดการดึงรั้งนะคะแล้วก็ลดการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะได้แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายคือเป็นแค่หนังยางกับพลาสเตอร์ที่หาได้ภายในตึกนะคะต้นทุนถูกด้วยแล้วก็คนไข้กับญาติเนี่ยสามารถที่จะฝึกทำแล้วก็นำกลับไปใช้ที่บ้านได้นะคะเวลาย้ายออกจากไอซียูไม่มีค่ะไม่มีค่ะแถมอยู่ติดทนกว่าพลาสเตอร์ปกติที่เราเคยใช้อยู่คนไข้เขาก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่แพ้ไม่เป็นอะไรเพราะว่าเราจะทาเบนซอยก่อนชั้นนึงอะค่ะก็ติดแน่นดีแล้วก็ไม่เคยมีเคสไหนที่แพ้เป็นผื่นหรือว่ามีผลต่อผิวหนังนะคะอย่างพลาสเตอร์ผ้าเนี่ยก็คือมีเบิกมาใช้เกี่ยวกับงานอื่นอยู่แล้วแล้วก็ใช้แค่หนังยางที่เราใช้รัดของอะค่ะเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองเพราะว่าไอ้พลาสเตอร์ของเก่าอะค่ะคือเวลาโดนน้ำหรือเวลาขยับดึงหลังพวกนี้มันจะหลุดง่ายแต่ก่อนคือเราจะใช้พลาสเตอร์ติดเฉยๆนะคะทีนี้มันเกิดการดึงหลังแล้วก็จะหลุดง่ายแล้วก็ไม่ทนต้องเปลี่ยนบ่อยอะค่ะทีนี้เราก็เลยมาพัฒนาเป็นไอ้ที่ติดสายยางมันจะไม่ดึงรั้งแล้วก็ไม่หลุดอะค่ะก็ดีขึ้นตั้งแต่ทำมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าญาติเขากลับไปบ้านเนี่ยบางทีมันก็ดูแลรักษายากต้องหาซื้อพลาสเตอร์ต้องอะไรกลับไปอีกคือถ้าใช้แบบนี้อยู่ได้นานแล้วก็ที่บ้านเขาก็มีใช้อะค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการดึงสายโฟเล่นะคะไม่ให้ดึงรั้งนะคะก็จะมีปัตเตอร์ผ้าสามนิ้วนะคะแล้วก็กรรไกรคัตเตอร์คัตเตอร์คมๆหน่อยแล้วก็หนังยางส่วนเป็นซอยกับสำลีนี่สำหรับเป็นอุปกรณ์สำหรับติดให้คนไข้ขั้นแรกวิธีทำก็คือเราจะตัดปัตเตอร์นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัดปัตเตอร์ประมาณนิ้วครึ่ง1นิ้วครึ่งคูณ1นิ้วครึ่งใช้คัตเตอร์กรีดให้เป็นหน่อยนี่ยาวประมาณสักครึ่งเซน2ก็จะได้เป็นร่องอย่างนี้นะคะร่องอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วก็เอาหนังยางร้อยเข้าไประหว่างร่องก็ยึดให้แน่นยึดให้ผูกเหมือนกับเราผูกยางทั่วไปก็จะได้1อันนะคะ
ันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาที่มีคนไข้ใส่โฟเล่แคทนะคะก็จะใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการตรึงสายนะคะไม่ให้เลื่อนหลุดแล้วก็ไม่ให้ดึงรั้งนะคะสวัสดีค่ะที่นี่แผนกแห่งศิลปศาสตร์กรรมยินดีต้อนรับค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะคะสำหรับนวัตกรรมใหม่ๆของ ICU ศัลยกรรมวันนี้คงจะทำให้หลายๆคนมีไอเดียดีๆที่จะเอาไปพัฒนาปรับใช้ในงานของตนเองได้นะคะแล้ววันนี้ก็คงจะทำให้หลายคนเห็นแล้วว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราเห็นกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนั้นอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ได้แบบไม่ธรรมดาอย่างหนังยางค่ะพัฒนาสมองกับช่วงของ Get Idea กันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันค่ะว่าวันนี้พลิกภูมิไทยจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาไทยพลาดไม่ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะAfternoon ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนเวลาของรายการจากเดิม 12:30 น.ถึง 13:00 น.มาเป็นทุกวันจันทร์เวลา 15:00 น.ถึง 15:30 น.อย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะในช่วงของพลิกภูมิไทยในวันนี้นะคะเบิ้ลจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักสถานที่แห่งหนึ่งค่ะอยู่ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรของเรานี่แหละค่ะหลายๆคนคงจะเคยได้ยินชื่อแล้วก็คุ้นหูกันอยู่นะคะเรามักจะเรียกที่นี่ว่างานการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรค่ะก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าที่งานการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรแห่งนี้เขามีบริการดีๆอะไรกันบ้างเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนั้นวันนี้เปิ้ลขอถือโอกาสนะคะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมทั่วๆในงานการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรก่อนว่ามีมุมไหนบ้างซอกไหนบ้างที่น่าสนใจนะคะโดยวันนี้เปิ้ลเองเนี่ยโชคดีค่ะได้รับเกียรติจากพิธีกรภาคสนามนะคะที่จะมาช่วยพาชมสถานที่แห่งนี้อย่างทั่วเลยทีเดียวค่ะค่ะที่ฐานินแสงนะคะหรือว่าต่ำก็ได้นะคะวันนี้ค่ะเราจะพาไปชมมุมแรกนะคะของงานการแพทย์แผนไทยคือนวดฝ่าเท้าค่ะเชิญเลยค่ะเมื่อเข้ามาในห้องนะคะเราเห็นเตียงนวดฝ่าเท้านะคะของเราก็มีประมาณ15เตียงนะคะหากท่านไหนมีอาการปวดเมื่อยหรือว่าปวดส้นเท้านะคะการนวดฝ่าเท้าจะช่วยได้แล้วก็เป็นการนวดที่ดีที่สุดนะคะคือตอนแรกรู้สึกว่านวดปวดน่องค่ะแล้วก็มานวดฝ่าเท้านวดแล้วก็รู้สึกมีความสุขสบายนะคะรู้สบายขึ้นมากเยอะเลยนะคะตรงนี้
อย่างน้อยก็เดือนละครั้งนะคะเดือนละครั้งไม่บ่อยค่ะนวดแล้วมันเป็นยาเสพติดนะคะมันนวดแล้วมันรู้สึกมันสบายค่ะสำหรับการรับบริการของงานการแพทย์แผนไทยนะคะผู้ที่สามารถรับบริการได้คือจะมายื่นบัตรตรงเคาน์เตอร์ข้างด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีการวัดความดันก่อนถ้าความดันสูงเกิน 140-90ก็จะให้นั่งพักก่อนประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็วัดอีกรอบนึงแล้วก็จากนั้นก็คือถ้าความดันลดลงแล้วก็เข้าไปตรวจวินิจฉัยโรคโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือว่าอายุรเวชของเรานะคะแล้วก็จะมีการวินิจฉัยโรคแล้วก็รับผ่าตัดการแล้วแต่นะคะแล้วแต่อาการของแต่ละท่านค่ะในการรับบริการงานการแพทย์แผนไทยนะคะเราจะมีเจ้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์หรือว่าเรียกติดปากกันว่าอายุรเวชนะคะคอยตรวจแล้วก็คอยวินิจฉัยโรคให้ก่อนที่ทำการรักษาทุกครั้งนะคะค่ะในการตรวจนะคะเขาจะมีการซักประวัตินะคะแล้วก็มีการตรวจร่างกายเบื้องต้นนะคะก่อนที่ทำการรักษาค่ะอย่างเช่นถ้าปวดขาจะเป็นนวดตัวถ้าปวดส้นเท้าจะเป็นนวดน้ำมันหรือว่านวดฝ่าเท้าก็ได้นะคะแล้วท่านไหนที่มีการภูมิแพ้ก็จะเป็นการอบสมุนไพรสำหรับหญิงหลังคลอดของเราก็ยังมีเป็นทับลอกเกลือนะคะแล้วก็มีการดูแลหญิงหลังคลอดด้วยการอบประคบค่ะนอกจากการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยนะคะเรายังมีบริการสำหรับคนที่รักสวยรักงามนะคะคือบริการนวดหน้าแล้วก็มีขัดผิวนะคะเปลี่ยนเวลาของรายการจากเดิม 12:30 นถึง 13:00 นมาเป็นทุกวันจันทร์เวลา 15:00 นถึง 15:30 นอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ไปไหนมาไหนนะคะใครๆก็คงจะให้ความสนใจและพูดถึงเรื่องราวของโรคร้อนกันทุกๆคนค่ะป้าเนยเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากจะมีส่วนช่วยทำให้โลกนี้กลับมามีชีวิตชีวามีอากาศที่สดชื่นนะคะแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยวันนี้นะคะป้าก็เลยไปเก็บรวบรวมเอาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยค่ะที่จะทำให้โลกของเรานั้นกลับมามีชีวิตชีวาได้ด้วยวิธีง่ายๆมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะวิธีการประหยัดพลังงานถือเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้โลกของเรากลับมามีชีวิตชีวาได้เพียงตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่25องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นอุณหภูมิที่กำลังสบายและช่วยประหยัดพลังงานได้มากเลยค่ะไม่ควรปล่อยให้น้ำไหลตลอดเวลาตอนล้างหน้าแปรงฟันหรือถูสบู่ตอนอาบน้ำก็จะทำให้น้ำสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าอย่าใช้เพียงหน้าเดียวแล้วทิ้งให้นึกเสมอว่า
กระดาษแต่ละแผ่นย่อมหมายถึงต้นไม้หนึ่งต้นที่ต้องเสียไปลดการใช้ลิฟต์อย่างฟุ่มเฟือยโดยการเดินขึ้นลงบันไดชั้นที่1หรือ2แทนการใช้ลิฟต์ช่วยลดการใช้พลังงานโลกแถมยังได้ออกกำลังกายอีกด้วยที่สำคัญการกดลิฟต์แต่ละครั้งต้องสูญเสียพลังงานถึง7บาททีเดียวค่ะทีวีเครื่องเสียงหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆยังมีกระแสไฟเข้าเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาแม้เราจะปิดเครื่องแล้วก็ตามดังนั้นถ้าไม่ใช้งานควรถอดปลั๊กออกให้หมดนะคะหรือจะเลือกเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับปลั๊กไฟพ่วงที่มีปุ่มเปิดปิดไฟก็ได้ค่ะวิธีสุดท้ายที่ง่ายและประหยัดสุดๆเพียงทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้ใหญ่สัก 2-3 ต้นรอบๆบ้านของเราพอถึงหน้าร้อนก็จะได้ร่มเงาบังแสงแดดล่วงสู่หน้าหนาวก็มีต้นไม้คอยบังลมเย็นๆให้เราด้วยค่ะเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้โลกของเราได้มีอายุยืนยาวขึ้นอีกหน่อยนะคะแต่ถ้าช่วยกันทำไปเรื่อยๆก็จะยืดอายุไปได้อีกนานเลยล่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าเพียงวิธีเล็กๆน้อยๆเท่านี้ถ้าเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำก็จะทำให้โลกเรากลับมามีชีวิตชีวาและคงไม่ร้อนอย่างในปัจจุบันนี้ค่ะอัฟเตอร์นูนขอแจ้งการปรับเปลี่ยนเวลาของรายการจากเดิม 12:30 นถึง 13:00 นมาเป็นทุกวันจันทร์เวลา 15:00 นถึง 15:30 นอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันที่30กันยายนมาหมาดๆนะคะก็ยังอดใจหายและอดคิดถึงเจ้าหน้าที่หลายๆท่านไม่ได้นะคะที่เกษียณอายุราชการไปโดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรของเรานะคะก็ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านรวมถึง8ท่านทีเดียวนะคะสำหรับปีนี้ที่เกษียณอายุราชการไปหลายท่านนะคะอาจจะมีโอกาสขึ้นไปร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแต่หลายท่านก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะเบิ้ลเองถือโอกาสเก็บรวบรวมภาพในวันงานนะคะมาฝากคุณผู้ชมให้ได้รับชมไปพร้อมๆกันแล้วก็ร่วมแสดงมุทิตาจิตไปพร้อมๆกันในวันนี้อีกครั้งนึงค่ะFor all the years that I've known you, baby, I can't figure out the reason why lately you've been acting so cold. Didn't you say if there's a problem we should work it out? So why you giving me the cold shoulder now, like you don't even wanna talk to me, girl? Tell me, okay, I know I was late again. I made you mad and then it's thrown in the bin. But why you making this thing drag on so long?Sick and tired of a silly game. The thing that I'm the only one in to blame was not me who's been going round slamming doors. That's when you turned and said to me, I don't care, babe, who's right or wrong. I just don't love you no more. Rain outside my window pouring down. What now? You're gone. I'm sorry.
านวันนี้มีนี่ขนมจีนแกงถั่วที่ลุงปัวทำนะคะผัดไทยข้างนอกแล้วก็ยำเส้นเดี๋ยวเราต้องขันคนละยำเส้นไหนตามด้วยอันนู้นคืออันนู้นคืออะไรนะข้าวผัดอร่อยไหมคะยอดเนาะอาหารพัฒนาการอย่างนี้แหละต้องเข้าใจนี่แหละเต็มที่นะเนื่องจากว่าเที่ยวนี้มีโรงครัวเกษียณด้วยวันนี้โรงครัวหรือพัฒนาการครัวหลวงของเราเต็มที่ตอนนี้เป็นน้ำพันธุ์นะเป็นอาหารประจำโรงพยาบาลขาดไม่ได้ต้องมีทุกงานก็ถ้าใครอยากได้สูตรนะมีน้ำส้ม 25% น้ำสับปะรด 100%น้ำมะนาวน้ำบัวแล้วก็เครื่องดื่มสีอัมพันธ์ถ้าธรรมดาก็ตอนส่วนหนึ่งนะGuess this time it really is goodbye. You made it clear when you said I just don't love you. Those simple words hit so hard. They turn my whole world upside down. Girl, you caught me completely off guard. On that night you said to me, I just don't love you no more.Rain outside my window pouring down. What now? Drunk on my phone. I'm sorry. Feeling like a fool 'cause I let you down. Now it's too late to turn it around. I'm sorry for the tears I've made you cry. I guess this time it really is goodbye.Made it clear when you said I just don't love you no more. Rain outside my window pouring down. What now?อย่างไรก็ดีนะคะก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะที่เกษียณอายุราชการไปในปีนี้นะคะหลังจากที่เหนื่อยจากการทำงานมาหลายสิบปีแล้วก็ให้พักผ่อนนะคะอยู่บ้านแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะและอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่รับรู้ภูเบศอดไม่ได้เลยค่ะที่จะต้องนำมากระจายให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องดีๆค่ะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศของเราได้ออกหน่วยพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่บ้านดงกระทงยามค่ะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าจังหวัดปราจีนบุรีของเรานั้นเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยน้ำท่วมปี2551โดยชาวบ้านในชุมชนบ้านดงกระทงยามนั้นถือได้ว่าเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบหนักทีเดียวค่ะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรของเราจึงได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พระราชทานให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านโดยการร่วมมือกับทางจังหวัดเข้าแจกถุงพระราชทานและให้บริการตรวจรักษาคนไข้ที่เกิดจากอุทกภัยน้ำท่วมรวมทั้งการปรึกษาปัญหาที่เกิดจากภาวะน้ำท่วมอีกมากมายด้วยค่ะThat's when you turned and said to me, I don't care, babe, who's right or wrong. I just don't love you no more. Rain outside my window pouring down. What now? You're gone, my fault, I'm sorry. Feeling like a fool 'cause I let you down. Now it's too late.To turn it around, I'm sorry for the tears I've made you cry. I guess this time it really is goodbye. You made it clear when you said I just don't love you no more.
และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขาของรอบรูปภูเบศที่จะนำเรื่องราวดีๆมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันและสำหรับท่านใดหรือหน่วยงานใดนะคะที่อยากจะนำเรื่องราวมาถ่ายทอดผ่านทางช่วงเวลาของรอบรูปภูเบศก็สามารถที่จะโทรไปฝากข้อมูลกันได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์2516นะคะและเราในฐานะกระบอกเสียงของรอบรูปภูเบศก็จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมไปพร้อมๆกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมค่ะกับหลากหลายรสชาติของอัฟเฟนูในวันนี้คงจะทำให้หลายคนถูกใจกันบ้างนะคะในแต่ละช่วงเวลาสำหรับวันนี้เวลาของอัฟเฟนูก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวน่าสนใจในอัฟเฟนูได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคำถามวันนี้ถามว่ารายการอัฟเฟนูเปลี่ยนเวลาใหม่เป็นวันอะไรและเวลาเท่าไหร่3ท่านแรกที่โทรเข้ามาตอบคำถามจะได้รับไฟฉายขนาดเล็กสุดเทพและ15ท่านถัดไปจะได้รับสมุดโน้ตจากทางรายการท่านสามารถโทรเข้ามาตอบคำถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์2516การปรับเปลี่ยนเวลาของรายการจากเดิม 12:30 นถึง 13:00 นมาเป็นทุกวันจันทร์เวลา 15:00 นถึง 15:30 นอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะ Afternoon ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนเวลาของรายการจากเดิม 12:30 นถึง 13:00 นมาเป็นทุกวันจันทร์เวลา 15:00 นถึง 15:30 นอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะ